จะทำยังไงให้รองเท้าไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้ใส่สบายขึ้นด้วยขณะเดียวกันรักโลกได้ด้วยคู่นี้สวยมากอันนี้เท่าไหร่คะป้ายยาหน่อยคือเรามองว่าแฟชั่นก็ต้องไปควบคู่กับสุขภาพได้ด้วยแก้รองเท้าแก้เท้าแบนตัวนี้เราสามารถทำคัสตอมหรือเป็นเทเลอร์เมดให้เขาได้สวัสดีค่ะทิพย์ค่ะมันทิตาจินดาค่ะเป็นฟาวเดอร์และ MD ของ Digital Tips Academy นะคะวันนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของ BCG model นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับโลกของเราในตอนนี้นะคะเพราะว่า BCG model เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของโมเดลธุรกิจใน3มิติด้วยกันค่ะมิติแรกค่ะก็คือ Bio Economy นะคะหรือว่าระบบเศรษฐกิจชีวภาพนะคะที่พูดถึงเรื่องของการนำเอาเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยมาใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะ2ค่ะก็คือตัว C นะคะหรือว่า Circular Economy นะคะระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของการหมุนเวียนเอาทรัพยากรต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะและตัวสุดท้ายเลยค่ะก็คือตัว G หรือว่า Green Economy นะคะซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการลดมลพิษต่างๆนะคะทำให้นิเวศของโลกเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะแม่มณีภายใต้ SCB เองนะคะก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจนะคะที่ใช้ประโยชน์นะคะจาก BCG model และเป็นธุรกิจที่ยกระดับนะคะการทำธุรกิจของคนไทยเราให้ก้าวสู่ระดับสากลและอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่อยู่ใน BCG model เรากำลังอยู่กับเจ้าของแบรนด์ Jemio นะคะสวัสดีนะคะคุณแพรสวัสดีค่ะแอบติดตามแบรนด์ Jemio มาอยู่ด้วยนะคะอยากจะให้คุณแพรช่วยเล่าจุดกำเนิดหน่อยมาเกิดแบรนด์นี้ได้ยังไงคะคือ Jemio เนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจมากๆเลยที่อยากจะให้เป็นแบรนด์รองเท้าสุขภาพของคนไทยเรามองว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้รองเท้าไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้ใส่สบายขึ้นด้วยขณะเดียวกันรักโลกได้ด้วยของเราจะไม่เหมือนใครตรงที่ว่ารองเท้าเราเนี่ยมีทั้งแฟชั่นและฟังก์ชันไปด้วยกันแฟชั่นบวกฟังก์ชันนะคะในขณะเดียวกันก็ดูแลโลกด้วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ครบๆเลยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีธุรกิจรองเท้ามาตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คือเป็นโรงงานรองเท้าเนี่ยมากว่า50ปีเรามีความตั้งใจมั่งที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อให้เจริญเติบโตขึ้นไปโดยการที่ว่าเราเพิ่มอีกแบรนด์นึงขึ้นมาตัวนี้ค่ะจะช่วยซัพพอร์ตคนไทยให้มีสุขภาพรองเท้าดีๆขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ชาติไทยเนี่ยไม่แพ้คนอื่นในเรื่องของนวัตกรรมทีนี้ต้องบอกว่า product น่ารักมากๆเลยเรามีแนวคิดมีแรงบันดาลใจในการออกแบบแต่ละคอลเลกชันสีสันต่างๆยังไงบ้างคะคือต้องบอกเลยว่า Jemio เนี่ยค่ะต้องการที่จะทำให้รองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายขณะเดียวกันคือเรามองว่าแฟชั่นก็ต้องไปควบคู่กับสุขภาพได้ด้วยแล้วจะทำไงให้2 อย่างเนี่ยไปควบคู่กันได้อีกอย่างนึงฟาสต์แฟชั่นก็ทำให้โลกมีภาระเยอะขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่า Jemio เนี่ยค่ะต้องการที่จะช่วยชุมชนในการใช้ผ้าทอจากชุมชนต่างๆเราเห็นว่าแต่ละที่เนี่ยมีภูมิปัญญาที่มันน่าหลงใหลมากอะค่ะเพราะว่าผ้าไทยของเรานี่ย้อมสีธรรมชาติเราใช้ผ้าไทยจากชุมชนขณะเดียวกันเราทำยังไงว่าอ๋อเราออกแบบเนี่ยให้มันมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยหน้าเท้าก็จะกว้างเพราะว่ามีการที่จะออกแบบแล้วก็คุยกับอาจารย์หมอมาที่แกทำเท้าเมดิคอลด้วยแล้วก็ทำในเรื่องของแผ่นอินโซด้านในค่ะแบบนี้ใช่ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะรองรับอุ้งเท้าได้ดีนะคะฟีลลิ่งดีมากเลยค่ะแล้วก็นุ่มด้วยนะคะออกแบบมาจากการปรึกษากับอาจารย์หมอมาด้วยอาจารย์หมอด้วยที่ท่านทำเรื่องของรองเท้าสรีระคู่นี้สวยมากอันนี้เท่าไหร่คะป้ายยาหน่อยตัวนี้เป็น limited edition ด้วยเพราะว่าเราทำเป็นใยกันชงสวยมากเลยใยกันชงตัวนี้ 3,500 บาท limited ค่ะอ๋อโอเคแล้วใส่สบายด้วยใช่ไหมคือนี่ดีไซน์นี้เป็นดีไซน์แบบใส่ง่ายแน่นอนใช่ค่ะนะคะแล้วก็แมทช์กับเสื้อผ้าก็ง่ายพื้นรองเท้าในนี้รู้เลยว่าใส่สบายแน่ๆใช่นะคะที่สำคัญของ Jemio ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือในเรื่องของยางอีโคตัวนี้ไหนขอดูไหนขอดูตัวนี้นะคะข้างหลังเป็นตรงนี้ค่ะโอเคมันเป็นยังไงคะก็คือตัวนี้เราเป็นฟังก์ชันของการที่ว่ารองเท้ายางพาราปกติโปรเซสการผลิตรองเท้าค่ะเหลือเศษผ้าเยอะมากเลยในกระบวนการโปรเซสทำยังไงก็ต้องทิ้งไปเป็นขยะตั้งเยอะค่ะแต่เราไม่ได้ทิ้งเลยค่ะเศษผ้าตัวนั้นเนี่ยสามารถเอามาคัดเป็นเศษผ้าแล้วมาผสมในยางพาราตัวนี้อ๋อคือผสมเข้าไปในนี้อีกใช่ทำให้ตัวนี้ค่ะที่เริ่มต้นก็คือว่าทำเป็นพื้นรองเท้ากันลื่นได้ด้วยสุขภาพด้วยกันลื่นด้วยแถมยังรักโลกด้วยและยางตัวนี้ค่ะได้รับการอัพพรูฟที่ห้องแมทเทียล TCBC อัพพรูฟจากนิวยอร์กแล้วโอ้โหก็เป็นวัสดุที่รักโลกด้วยทีนี้อยากจะรู้นิดนึงว่าความยากในการทำธุรกิจลักษณะที่เป็น BCG แบบนี้ความยากหรือความท้าทายมีเรื่องอะไรบ้างไหมคะต
อนต้นๆเลยคนเราจะยังไม่ได้รับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เขาก็จะมองว่าสิ่งแวดล้อมไปแล้วยังไงต่อหรอฉันเน้นแค่สวยก็พอแต่พอตอนหลังเนี่ยที่เราพยายามโปรโมทหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยเขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่คุณใช้ของของเราเนี่ยเท่ากับคุณได้ช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมไปในตัวเพราะว่าเราทำโปรเซสขึ้นมาเนี่ยให้คุณแล้วคุณแค่ใช้คุณก็ได้ช่วยโลกไปด้วยในตัวขนาดเดียวกันพอตอนที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อที่ดีไซน์พอเราบอกว่าเราช่วยทำอะไรๆยังไงบ้างอะไรเนี่ยเขารู้สึกว้าวว่าอ๋อรองเท้าไทยก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอก็ได้การตอบรับดีมากเหมือนกันค่ะทีนี้ได้ข่าวว่าแบรนด์เจมิโอเนี่ยรับออกแบบรองเท้าสำหรับแต่ละบุคคลด้วยคือเราทำคัสตอมได้ด้วยเพราะว่าบางทีอะค่ะเขาไปหารองเท้าสวยๆไม่ได้แต่เขามีแผ่นรองจากคุณหมอละเขาก็สามารถที่จะมาซื้อรองเท้าเจมิโอได้เพื่อไปใส่แผ่นรองของเขาที่คุณหมอตัดแต่ขนาดเดียวกันเขาก็อาจจะไม่ชอบหรือเขาจะมาตัดกับเราก็ได้เพราะว่าตัวแผ่นรองตัวนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทำให้เขาได้ด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าการปั๊มเท้าค่ะการปั๊มเท้าใช่คนอาจจะรูปร่างใหญ่ใส่เนี่ยอันนี้ค่ะรองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็แก้รองช้างแก้เท้าแบนตัวนี้เราสามารถทำคัสตอมหรือเป็นเทเลอร์เมดให้เขาได้คุณแพรค่ะอยากรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นใครผู้ใหญ่จะเยอะเพราะต้องการสุขภาพแต่ขนาดเดียวกันเนื่องจากฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์ของเราเนี่ยมันไม่เชยเพราะฉะนั้นอ่ะอายุ20กว่าก็ชอบบางทีคุณลูกค่ะมาชอบโอ้ยนึกถึงคุณแม่ก็ไปพาคุณแม่มาใช่สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คนยุคนี้ก็ตระหนักเรื่องสุขภาพกันอยู่แล้วเนาะราคาเป็นยังไงบ้างคะคุณแพรราคารองเท้าของเจมิโอตั้งแต่ 1,500 บาทจน 2,500 บาทตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายนี่ขายช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ค่ะเราก็มีการเปิดสตูดิโอที่บ้านด้วยอ๋อใช่ลูกค้าสามารถไปลองได้เพราะว่าจริงๆเราอยากให้ลูกค้าได้มาลองเองเราได้ช่วยเช็คดูว่าเท้าเขาเป็นยังไงระวังขายในเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยออนไลน์จะมีทั้ง Facebook เว็บไซต์ IG แล้วก็มี LINE ID ทีนี้ในการทำธุรกิจอะค่ะคุณแพรมีอะไรที่ช่วยในการรับเงินจ่ายเงินหรือว่ารองรับลูกค้าให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบ้างไหมคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแอปแม่มณีช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าในการทรานสเฟอร์เงินนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะก็นิยมที่จะแบบเป็นแบบทัชเลสเนาะค่ะแต่ว่าฉันจะจ่ายเงินเมื่อไหร่เนี่ยฉันก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยทำให้สะดวกมากขึ้นแล้วของลูกค้าเราเนี่ยเป็นยังแอดฮาร์ททั้งนั้นเลยค่ะคืออายุเยอะแต่เขาก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางรองเท้าไปตอบโจทย์เขาขนาดเดียวกันเวลาเขาจ่ายเงินเขามีแอปแม่มณีปุ๊บง่ายเลยได้เลยสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีทำให้คล่องตัวมากขึ้นค่ะการทำธุรกิจ BCG เนี่ยเสียงตอบรับลูกค้าที่กลับมาที่เราซึ่งเป็นผู้ประกอบการยังไงบ้างไหมคะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยในเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาแสดงความประทับใจในสิ่งที่เราเล่าไปเหมือนเราเล่าไปว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของทั้งแฟชั่นขณะเดียวกันในเรื่องของโลกด้วยเพราะว่าหายากมากเลยที่ใครจะคิดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะเราเป็นโรงงานเองเราเกิดสิ่งเวสที่เหลืออยู่ในโปรเซสส่วนมากเขาก็ทิ้งไปจบแต่เราสามารถเอาเวสที่อยู่ข้างในเนี่ยเอามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างประทับใจแล้วก็มีการบอกต่อกันแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำซึ่งทำให้เรายิ่งภูมิใจมากขึ้นค่ะน่าประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วนี่ก็คือความภาคภูมิใจของอีกหนึ่งแบรนด์ไทยนะคะที่สามารถทำให้เรื่องแฟชั่นฟังก์ชันสุขภาพแล้วก็เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในดีไซน์ที่สวยงามมากๆแบบนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไปติดตามนะคะไปซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับเจมิโอด้วยนะคะในช่องทางต่างๆที่คุณแพรได้พูดถึงไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพรมากๆเลยที่แวะมาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ